สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นนักหมากรุกไทยทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมมิเช่นเคยกับฆราวาสผู้ใฝ่รู้นะครับและนี่คือรายการสอนหมากรุกไทยบนชาแนลของเรานะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะผมก็ยังคงมีสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ชมมิเช่นเคยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเป็นการตอบคำถามต่างๆนะครับที่แฟนเพจได้มีการถามกันเข้ามานะเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนับตัวหมากเพื่อการไล่ไปจนถึงการไล่นะครับซึ่งผมเห็นแล้วมันเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับจึงนำมาเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอให้นะครับสำหรับคำถามแรกนะครับก็เป็นของคุณพรชัยนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดไปเนี่ยขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับคุณพรชัยนะครับเขาก็ถามเกี่ยวกับหมากรุกนะฮะแน่นอนนะเราเป็นเพจหมากรุกใช่ไหมครับแต่แบบถามเกี่ยวกับการไล่นะครับการไล่ที่คุณพรใจประสบเนี่ยก็เจอมีขุนคนละตัวเนาะแล้วก็มีเรืออ่ะผมสมมติว่าสีแดงเป็นฝ่ายไล่กันแล้วกันมีเรือนะครับแล้วก็มีโขนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยวิธีการนับก็คือต่างฝ่ายต่างต้องไม่เหลือเบี้ยคว่ำบนกระดานนะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องเหลือขุนตัวเดียวด้วยถึงจะนับสักหมากนะครับถ้าอีกฝ่ายยังเหลือเนี่ยตรงนี้เราจะนับสักกระดานอันนี้คือทุกคนผมว่าน่าจะพอรู้กันมาบ้างแล้วนะครับตรงที่ผมข้ามไปแต่สำหรับตรงนี้นะครับขั้นตอนที่เราจะนับสักหมากตรงนี้มีเรือมีโคนแบบนี้เราต้องใช้การนับเรือนะครับเพราะเรือเนี่ยตัวนี้คือมันมีอนุภาคเยอะที่สุดแล้วก็ตาเดินเนี่ยน้อยที่สุดนะครับก็ต้องใช้เรือเป็นหลักอย่างสมมุติในกรณีนี้ครับอย่างกรณีนี้อันนี้ก็ต้องใช้โคนเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะโคน44ม้า62ใช้โคนเป็นหลักนะครับกรณีนี้ก็ใช้เรือนับ16 1 2 3 4นะครับแล้วก็16ลบ4ไปก็เหลือตาเดินที่คุณจะต้องเดินให้จบนะครับถ้าเกิดเดินจบแล้วยังไม่สามารถลุกโจรได้นั่นคือการเสมอแต่ถ้าลุกจนได้แล้วก็เกิดผลแพ้ชนะนั่นเองตรงนี้ข้ามไปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยนับ16แล้วมันมีอยู่สักกรณีนึงที่ขุนขาวสามารถกินเรือแดงได้คำถามของคุณพรชัยก็คือว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยฝ่ายไล่จะต้องเปลี่ยนจากนับ16มาเป็นนับ44หรือเปล่าคำตอบก็คือนับ16เหมือนเดิมครับก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนี้ขอให้จำไว้นะครับว่าตรงนี้ก็ยังคงเป็นการนับ16เหมือนเดิมแม้ว่าเกมเนี่ยจะเปลี่ยนไปก็มีอีกคำถามหนึ่งนะครับของคุณ Stiker BMX นะครับอย่างกันนัดกันมาถามเลยนะก็เป็นกรณีประมาณว่าสมมุติว่าอย่างนี้นะสมมุติว่านับ16แล้วกินหมากฝ่ายตรงข้ามได้ทีเนี้ยคือต้องนับใหม่ไหมนับหมายถึงว่านับเริ่มจาก16ใหม่ไหมอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรามาแอดว่าตอนเนี้ยเราใช้เรือนับอยู่นะครับเพราะนั้นก็ต้องนับไปจนจบนะครับไม่ว่าหมากจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามโอเคนะครับตรงนี้น่าจะพอเคลียร์บ้างนะครับอีกคำถามนึงครับน่าสนใจมากเป็นของคุณเจมส์ครับผมนะครับก็ได้ถามเข้ามาว่าสมมุติว่าเราเจอรูปไล่ที่เราจำเป็นจะต้องไล่ด้วยหมากองค์ประกอบแบบนี้นะครับเราควรจะไล่ยังไงนะครับคือตรงนี้การไล่ด้วยม้าเนี่ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคุณย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมได้สอนท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการไล่ม้าด้วย2เปี้ยผูกเนี่ยตรงนี้ผมค่อนข้างชัวร์นะครับว่าผมน่าจะถ่ายทอดไปดีในระดับหนึ่งนะฮะที่คุณสามารถต้อนขุนเข้าจนมุมได้ตรงนี้ผมจะข้ามไปนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ความสำคัญก็คือว่าลูกจนมากกว่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับโอเคถ้ามันเป็นเบี้ยตรงมุมเนี่ยตรงนี้หยิบม้าออกไปตัวหนึ่งก็ได้นะ
เราก็แค่ลุกครับคล้องใช่ไหมครับลุกครับสุดท้ายลูกจนครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเบี้ยไม่ตรงมุมทีนี้รูปไล่จะเป็นยังไงใช่ไหมครับคือตรงนี้ผมก็ขออภัยคุณเจมส์ครับผมไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมก็จําไม่ค่อยได้ว่าสรุปแล้วจริงๆรูปไล่ด้วยม้า2ตัวแล้วก็เบี้ยหงาย1ตัวเนี่ยมันไล่ยังไงนะครับแต่ผมก็ไปทําการบ้านมานะครับจนค้นพบว่ามันมีการไล่เช่นนี้ครับก็คือรูปไล่จะเป็นรูปที่ม้า2ตัวตั้งคู่แบบนี้นะครับแล้วก็เบี้ยหงายสะกดอยู่งี้นะครับขุนตรงกันนะครับริมกระดานอันนี้คือรูปไล่นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือถอยม้าตางองู6นะครับมาที่คอควาย4ขุนแดงนะครับมีตาเดียวในโลกคือขยับไปทางด้านขวามือเราแล้วก็ลากเบี้ยงอ่ะไปอ่ะไปลุกนะครับตรงเนี้ยไม่ว่าจะเดินซ้ายหรือเดินขวาก็โดนลุกจนทั้งสิ้นอย่างเงี้ยก็โดนลุกจนมีอีกกรณีหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าจะแอพพลายได้ก็คือกรณีนี้เนี่ยม้าอยู่ตำแหน่งนี้แล้วขุนอยู่ในโพซิชันนี้นะครับอันนี้เป็นอีกรูปหนึ่งคือเมื่อกี้ขุนตรงกันนะครับแต่รูปนี้ขุนไม่ตรงกันก็ทำอะไรได้บ้างก็คือลุกนะครับลุกแบบนี้ขุนเข้ามุมนะครับแล้วก็ทำการลุกจบนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการลุกจนด้วยม้า2ตัวแล้วก็เบี้ยหงาย1ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยนับ32เอาเพิ่มจริงๆแล้วเนี่ยในเกมที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยจากประสบการณ์การเล่นมาเลยนะก็ไม่ค่อยได้ไล่รูปนี้เท่าไหร่ก็เลยลืมนะฮะแต่ผมก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นพื้นฐานก็น่าจะควรฝึกบ้างอย่าปล่อยปละแล้วเลยนะครับดูตัวอย่างผมนะมันไม่ดีนะต้องฝึกบ้างอีกคำถามหนึ่งครับของคุณคงขวัญหรือเปล่านั้นผมไม่แน่ใจถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะเป็นคำถามเกี่ยวกับโคนก้าวร้าวนะครับเป็นคำถามที่ผมอึ้งมากสุดยอดจริงๆนะไม่นึกว่าจะมีคนถามจริงๆผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยนะเดินที่11นะครับทั้งคู่ขึ้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้ขึ้นขุนนะครับขึ้นมาสมมุติว่าเป็นวังในแล้วกันนะครับแล้วทีเนี้ยตาที่12สีขาวเดินขุนก้าวร้าวนะครับคำถามก็คือว่าถ้าเกิดว่าขุนก้าวร้าวเนี่ยขึ้นมาหาอะไรนะขึ้นมาทำซากอะไรบ้างเถอะเพราะว่าคุณโดนเบี้ยไล่ก็ต้องถอยกลับมาถูกไหมครับผมเชื่อว่านักหมากรุกคงสงสัยว่ามันชื่อโคนก้าวร้าวได้ยังไงนะครับเมนหลักของจุดประสงค์การเดินโคนก้าวร้าวก็คือว่าทิมเบี้ยนะครับสีแดงอาจจะปล่อยป่าละเลยเงี้ยสีขาวก็ทิมเบี้ยเข้าไปลุกเข้าไปแทงม้านะครับขออภัยไม่ได้เข้าไปลุกแทงม้าสิโคนเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วถามว่าตรงเนี้ยเสียเปรียบหน้าเบี้ยไหมที่จริงเสียนะครับแต่รูปตรงเนี้ยผมมองว่ากลับเป็นรูปที่ได้เปรียบเพราะเบี้ยตรงเนี้ยสามารถขึ้นไปผูกไปค้ำยันได้ถึงแม้ว่าจะมีโคนมาต่อหรือว่าโดนกินออกไปเบี้ยตรงเนี้ยก็จะเข้าไปทดแทนโคนได้อยู่ดีแต่ว่าเมนหลักหัวใจของโคนก้าวร้าวเนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นตัวโคนตรงนี้ครับโคนตรงนี้หลายคนเข้าใจผิดว่า
จะต้องขึ้นเครื่องไปแล้วก็ตะลุยกินเบี้ยกินม้าซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่นะครับเมื่อคุณกินเบี้ยกินม้าเสร็จทางเรือตรงนี้คุณจะโดนปิดด้วยเบี้ยตัวเองแล้วเบี้ยตัวนี้จะเป็นจุดอ่อนครับหลังจากที่คุณกินม้าเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้ฮะคุณเห็นทรงตรงนี้ไหมครับเบี้ยคุณเนี่ยแตกหมดเลยนะส่วนเบี้ยคู่ต่อสู้สวยงามนะเรียงสวยคู่ต่อสู้อาจจะเอาเรือมากดมาตีอย่างเงี้ยครับคือมันเป็นตาเดินที่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดตรงนี้นะครับก็เป็นโคนก้าวร้าวสิ่งที่แก้ทางโคนก้าวร้าวได้นะครับตามที่เราเรียนมากันโดยปกติก็คือการทิ้งเบี้ยไล่ทิ้งเบี้ยไล่เสร็จก็หนีแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นที่มาของโคนก้าวร้าวว่าทำไมขึ้นไปเสร็จโดนทิ้งไล่แล้วคือต้องหนีกลับลงมาคุณไม่หนีกลับลงมาก็โดนกินโคนถูกไหมหรือขึ้นไปเงี้ยอาจจะโดนกินสองฐานเบี้ยแตกก็ว่ากันไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะถอยลงมาแต่ถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ไม่ถอยคู่ต่อสู้ไม่ได้ทิ่มเดินเรือเดินอะไรก็ช่างนะครับตาต่อไปที่โคนก้าวร้าวจะเดินก็คือทิ่มเบี้ยขอไข่5ก็แน่นอนนะอาจจะกินแลกกันไปหรืออาจจะไม่กินถ้าเกิดไม่กินจังหวะแบบนี้นะครับสีขาวก็จะกินแล้วยกโคนไล่ครับมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้เสมอเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าอย่างสมมุติถอยใช่ไหมสีขาวทิ่มนะครับสีแดงถอยอาจจะเดินตาอื่นเดินเรือเดินอะไรก็ช่างนะครับตรงเนี้ยสีแดงอาจจะทิ่มปิดนี่ก็เป็นแต้มหนึ่งนะทิ่มปิดเสร็จโคนตัวเนี้ยเสียเวลานะครับหรือบางคนอาจจะไม่ทิ่มปิดก็ได้อาจจะปล่อยคาเตรียมกินเบี้ยตัวนี้ก็ว่ากันไปนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งโอเคครับที่จริงแล้วมันมีคำถามเยอะกว่านี้นะครับผมก็อยากจะเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนอกเหนือจากเนี้ยนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเวลานะครับแล้วก็ขนาดไฟล์มันจะใหญ่มากนะในการอัพวิดีโอทีนี้ผมก็เอาคำถามที่ผมคิดว่าโอเคน่าสนใจมาลงก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีอีกเนี่ยผมก็จะทำเป็นวิดีโอตอบคำถามแบบนี้นะครับถ้าชอบวิดีโอของเรานะครับก็ช่วยกดติดตามแล้วกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกันถูกใจเพจนะครับโอเคครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ